รณรงค์สิริเลิศวรกุลผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือว่าสวทช.ได้กล่าวในเรื่องของนโยบายนะคะว่านโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมที่ประกาศให้ปี2563เป็นปีแห่งเศรษฐกิจสีเขียวหรือ BCG Economy Year โดยสวทช.ในฐานะหน่วยงานภายใต้กระทรวงอว.จะทำหน้าที่หลักในการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยจึงมุ่งตอบสนองนโยบายรัฐบาลด้วยการขับเคลื่อนประเทศด้วยเศรษฐกิจสีเขียวอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นด้วยการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้าไปสร้างให้เศรษฐกิจในทุกกลุ่มของประเทศสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนโดยมิติด้านการเกษตรนับว่าเป็นหนึ่งในมิติที่สำคัญสำหรับการขับเคลื่อน BCG โมเดลเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ซึ่งทางสวทช.ใช้ความเชี่ยวชาญและศักยภาพด้านของการวิจัยและพัฒนาและการบริหารจัดการเทคโนโลยีที่สวทช.มีอยู่เข้าไปช่วยวิจัยและพัฒนารวมถึงสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆแก่ชุมชนในท้องถิ่นและหน่วยงานในภูมิภาคอย่างเข้มแข็งและจริงจังด้วยกลไกขับเคลื่อน4ด้านด้วยกันประกอบด้วยการพัฒนาเชิงพื้นที่ซึ่งก็จะมีการเตรียมกำลังคนการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบการรวมไปถึงการพัฒนาเทคโนโลยีและองค์ความรู้ขั้นแนวหน้าสำหรับการจัดประชุมสวทช.วิสัญจรภาคเหนือประจำปี2563ภายใต้แนวคิดนวัตกรรมสร้างสรรค์พันธมิตรร่วมใจล้านนาก้าวไกลด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อนำเสนอผลงานของทางสวทช.และเครือข่ายพันธมิตรพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือโดยได้นำเสนอผ่านกิจกรรมภายในงานได้แก่การบรรยายพิเศษการสัมมนาและการเสวนาวิชาการเพื่อนำเสนอข้อมูลเทคโนโลยีแนวคิดประสบการณ์และแผนการพัฒนาพื้นที่ด้วยการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมไปถึงกิจกรรมนิทรรศการที่นำเสนอเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยพร้อมถ่ายทอดสู่ชุมชนผลผลิตผลิตภัณฑ์จากชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแสดงผลงานจากโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ระดับเยาวชนและบริการสำหรับภาคเอกชนเพื่อเป็นการตอกย้ำบทบาทที่ทางสวทช.ในฐานะที่เป็นพันธมิตรร่วมที่ดีสู่สังคมและก็พื้นฐานความรู้ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่รวมก้าวสู่ยุค 4.0 สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและยกระดับเศรษฐกิจภูมิภาคในงานจัดงานครั้งนี้สวทช.ยังได้เปิดตัวโครงการสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนภายใต้ชื่อโครงการสนับสนุนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อชุมชนเพื่อยกระดับรายได้ลดรายจ่ายลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มศักยภาพของกลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนให้เกิดการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนค่ะ